เป็นยังไงบ้างเพิ่งกลับมาใช่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการเพิ่งกลับมาก่อนเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอื่นเลยค่ะเพิ่งกลับประสบการณ์ทำงานก่อนเห็นบอกว่าที่บอกเป็นสกุลนี้ไปทำงานที่มาเลเซียใช่ค่ะไปมา9เดือนค่ะก็คือย้ายไปอยู่ที่นั่นก่อนที่จะล็อกดาวน์ก็เลยอยู่แบบยาวๆไปค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทำอะไรบ้าง9เดือนที่ผ่านมาทำงานค่ะก็เตรียมเพลงซีซั่นนี้ด้วยแล้วก็เรียนภาษาที่นั่นด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศกับการทำงานที่มาเลเซียในช่วงล็อกดาวน์ด้วยเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบก็ไม่คาดคิดนิดนึงเพราะว่าแบบด้วยความที่มันช่วง3เดือนแรกมันก็ล็อกดาวน์ก็ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันก็คือห้ามออกจากบ้านเลยแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราย้ายออกจากบ้านด้วยที่แบบด้วยตัวเองจริงๆคือไม่ได้มีครอบครัวตามมาด้วยออกไปคนเดียวใช่ค่ะก็เลยแบบอยู่คอนโดคนเดียว3เดือนแล้วก็คือคุยกับพี่ๆที่ค่ายก็ซูมคอลได้อย่างเดียวในระยะเวลา3เดือนนะคะและที่สำคัญคือได้ไปทำงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกใช่ไหมที่เป็นคนทำเพลงให้กับ Arena Grande นะครับนั่นคือคุณทอมมี่บราวน์ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณทอมตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์ระดับนั้นแต่ว่าก่อนล็อกดาวน์คุณชมพู่ก็ได้มีโอกาสไปอเมริกาติดไปทำเพลงก็มีแบบ 4-5 เพลงเลยก็รู้สึกว่าแบบประทับใจในการทำงานของเขาแล้วก็ทีมงานของเขาด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบอีกก้าวนึงของชีวิตเนาะเขาทำงานต่างแบบบ้านเราไงหมายถึงว่าแบบความแบบที่เขาเป็นแบบระดับโลกแบบนั้นหนูรู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้อิสระในการที่จะอยากใส่อะไรเข้าไปในเพลงหรือว่าอยากจะพูดอะไรในเพลงก็ได้หมดเลยเพราะว่าสุดท้ายเราก็เป็นคนร้องแล้วก็แบบมันก็ต้องสื่อความเป็นตัวเองด้วยดุไหมไม่เขาไม่ดุเลยเขาชิลมากเลยค่ะไอ้เราก็กลัวเนาะเขาทำงานกับศิลปินระดับโลกเขาจะดุหรือเปล่าวะไม่มีเขาชิลมากเลยค่ะแล้วซิงเกิลใหม่นี้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับพาสโพสต์นะครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับในฐานะศิลปินอินเตอร์ในค่ายใหม่ใช่ไหมครับที่มีชื่อว่า Red Record นะครับซึ่งเป็นค่ายเพลงที่แอร์เอเชียทำร่วมกับ Universal Music ถูกต้องไหมครับเป็นยังไงบ้างครับทำงานก็ตอนนี้ก็ทำงานด้วยกันมาจะครบปีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วก็เป็นการทำงานที่ก็สนุกค่ะแล้วก็เรียนรู้กันไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เพิ่งได้มาทำงานร่วมกันก็สนุกค่ะก็ปีหน้าก็จะมีผลงานที่ติดตามกันอีกเรื่อยๆค่ะครับผมถ้าพูดถึงอะไรนักเล่นยังไงอะไรสำหรับซิงเกิลแรกที่เป็นอินเตอร์ด้วยใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นเพลงกับค่ายนี้ก็เพลงนี้ก็เกี่ยวกับที่เราชอบให้ทุกคนนึงแต่ว่ายังไม่เปิดใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอยากให้เขาเปิดใจของเขาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังแบบระแวงอยู่มันก็เหมือนกับการที่เราขอพาสโค้ดเข้าสู่หัวใจของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นที่มาอ๋อเห็นมีวิดีโอแล้วนะครับส่วนเนี้ยสวยมากคนวิจัยมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเพลงนี้กันซึ่งเดี๋ยวบาชมพูจะร้องให้ฟังสดๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้ไหนๆแฟนๆก็มากันทั้ง60กว่าคนนะครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวบางจะมีคำถามแล้วมีของแจกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวบาชมพูจะเป็นคนแจกให้และเป็นคนเฉลยว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิดคำถามง่ายมากคือถ้าเป็นแฟนตัวจริงก็คือต้องรู้นะครับข้างหลังเราให้ยกมือนะฮะถ้าเผื่อแบบเห็นไหมครับมีคนเห็นข้างหลังไหมจริงๆขยับมานิดนึงก็ได้นะครับเราจะได้เหมือนแบบเห็นโดยทั่วถึงแล้วเดี๋ยวให้น้องอาเรน่าแกรนเดตรงนี้ช่วยดูเพราะว่าเราไม่อยากเหมือนแบบว่าถามว่าเราลำเอียงใดๆนะครับเราต้องมีแบบสักขีพยานเล็กน้อยนะครับคำถามแรกให้ยกมือก่อนดีกว่าเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามให้ยกมือนะเรายังไม่บอกคำถามนะให้ยกมือก่อนให้เสียงก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์ก่อนคนอื่น1 2 3คนนี้ชื่ออะไรครับชื่อโอมนะครับผมโอมคิดว่าโอมรู้เรื่องของพลอยชมพูจนีได้มากน้อยแค่ไหนกลางๆค่ะไม่ได้แบบรู้แบบรู้ทุกอย่างไปรู้บางอย่าง
เมื่อเช้าตื่นกี่โมงรู้ไหมเมื่อเช้าตื่นเนี่ยหมายถึงใครตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงพี่ถามว่าตื่นกี่โมงทราบที่ตอบว่าตัวเองตื่นกี่โมงนะครับอ่ะคำถามแรกง่ายมากง่ายมากๆตั้งใจฟังให้ดีเพลงสากลเพลงแรกที่พลอยชมพู coverและกลายทางนี้แบบจังมากกลายเป็นไวรัลเมื่อ7ปีที่แล้วคือเพลงอะไรครับรู้ไหมตอบได้ไหมหนึ่งสองสามให้ตอบหนึ่งเองเต็มไปก็ได้อะครับเอาใหม่คราวนี้ใครรู้คำตอบเตรียมตัวให้ดีนะครับอารีนาช่วยดูได้นะจ๊ะหนึ่งเอามือไว้ที่ตักเอามือไว้ที่ตักหนึ่งสองสามคนไหนครับคนนี้ท่านนี้นะครับคำถามอีกรอบเพลงสากลเพลงแรกที่พลอยชมพู cover และกลายเป็นไวรัลเมื่อ7ปีที่แล้วคือเพลงอะไรสายฟองครับอะไรนะครับสกายฟอลของอเดลสกายฟอลของอเดลหรอไม่ใช่ดีแบบแค่เขาก็คือแบบจริงๆเกือบถูกแล้วนะแต่ว่าคำถามมันก็คือเพลงไหนเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงที่ไวรัลถ้าเป็นเพลงแรกจะชอบเลยอ่ะต้องเป็นเพลงแรกที่ออกมาล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็แอบดูมาเหมือนกันเป็นรอยสักใหม่ซึ่งเป็นรอยสักใหม่ล่าสุดเลยนะครับอยากถามว่ารอยสักนั้นอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายพลอยชมพูครับอยู่ที่ต้นแขนต้นแขนแขนไหนครับแขนขวารอยสักใหม่นะรอยสักใหม่นะรอยสักใหม่นะคือแขนขวาบริเวณนี้ตรงนี้นะขวานะบริเวณนี้นะเป็นคำตอบที่เกือบถูกแต่ไม่ถูกไม่ถูกยังไม่ใช่เอาใหม่ของรอไปที่ตับนะคะหนึ่งรอน้องอารีน่าก่อนด้านซ้ายเป็นคำตอบที่ต้องค่ะมาเลยตองค่ะมีแบบในยะอะไรของมันนะจริงๆหนูเพิ่งทำล็อกไปใน YouTube ก็อธิบายแบบว่าก็ขยายความแต่อันนี้ก็อธิบายสั้นๆก็ถ้าการสิ่งที่ทำให้เกิดแผลมันจะมีสิ่งที่สวยงามงอกงามออกมาทุกอย่างก็มีความหมายนะจ๊ะ Oops Did I say too much too soon Oops Didn't wanna play Oops I can't เอาไหมอีกรอบไหมอีกรอบไหมหนึ่งสองสามเอาดูลองดูทั้งสองคนดูมั่นใจมากนะครับมาใครจะเป็นคนถ่ายให้จังมามาทีละครับคู่นี้ก่อนเอาท่านนี้ก่อนนะฮะมา Let's go How do you treat your momYou're like, if you try my things at all Maybe sentimental All I want is to be with you No sugar coats, no I don't know If you want me, give me all the tea Just let it flow Cause I got to know what I'm getting Don't keep it confidential It could be money right now I'm with you Cause I like you Boy, I really like you I'm a
พี่มีนนำเลยครับใช่ค่ะก็ตอนนี้เป็นเพลงไทยแล้วกันเนาะจากร้องเพลงไทยมากที่ถึงเพลงไทยทำให้เธอได้ตรงนี้ครับก็อย่างแรกเลยก่อนที่จะฝากอะไรก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่ขอโทษที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามมันมาตลอดถึงแม้ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามขอบคุณมากๆที่คอยรักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ขอบคุณที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตัวพอชมพูเองก็อยากจะทำผลงานต่อๆไปให้ดีขึ้นยิ่งไปอีกอยากจะให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหนูไม่ว่าจะเป็นคนที่เจอกันบ่อยๆหรือว่าคนที่อาจจะติดตามอยู่เพียงแค่ห่างไกลแต่ว่าสาวหนูทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นแรงสำคัญสำหรับหนูมากๆในการที่จะทำจริงต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจมากๆขอบคุณมากขอใช้ปรบมือให้กับน้องกระดิ่งไดโก้นะคะคอยจมูกนะคะผมระหว่างนี้ให้ดูหน้าน้องพี่เองเพราะเดี๋ยวน้องต้องถ่ายรูปนะครับตอนณโอกาสนี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับก็มีสัญญาที่โค้งกับที่มาเลยตอนนั้นคิดตลอดว่าถ้าทุกคนได้ยินเสียงของพลอยผมจะบอกว่าเกมโอเวอร์คืออยู่ก็จะสามารถที่จะวินแต่ฮาร์ดแล้วเจอร์นี่ของการเป็นศิลปินอินเตอร์มันไม่ง่ายครับพี่ก็รู้ว่าคืออาจจะไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะว่าวันนี้เรากระโดดข้ามขึ้นไปในเวทีที่ไม่ใช่เมืองไทยไม่ได้มีแค่ไม่กี่พันคนที่วันนี้มันคือเป็น10ล้านคนที่พยายามที่จะเมคอิทพอยทำได้ดีมากเราก็ที่รู้ว่าเจอร์นี่ของปี2021มันก็จะดีในวันนี้รู้มีความตั้งใจนะครับก็Universal ผ่านเรคคอร์ดเราก็จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะคุณทำไปขอบคุณมากครับคุณแจนขอบคุณคุณทอม